ิกที่บ้าคลั่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าเกมเมอร์ทุกคนต้องเคยเจอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อท่านสามารถแหกกฎฟิสิกส์ได้ไม่ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ไหนก็ตามกาลิเลโอตอนนี้สั่นไปหมดแล้ววันนี้เราจะมาหาอะไรฮาๆที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ในเกมดูกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยอยากจะเป็นแอสซาซินนั้นเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อข้อมูลWhen will your boss be here next? A few days. Let me go. I beg you. You do my long for what?แต่กูชอบชอบอ่ะ YouTube เขาขอลงหน่อยเถอะนะเหลืองก็เหลือง please กรรมการที่โคตรจะรักงานของตัวเองถ้าเกิดนี่เป็นมวยจริงนี่กูตายดูดิกวยเขาจะนับได้ถ้าเกิดอะไรกระดูกสันหลังกับซี่โครงจะสลับด้านกันแล้วฮะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นี่แหละครับผมเลยชอบบั๊กในเกมฮะไม่ต้องห่วงผมมาช่วยแล้วทำไมไฟลุกวะแล้วไม่ดับเพลิงต่อด้วยโอ้โหนิสัยผมชอบที่เอาน้ำฉีดแล้วไฟลุกนี่แหละขอดูคอมเมนต์ดินักดับเพลิงที่แย่ที่สุดคำอธิบายผมโคตรชอบเลยอ่ะยามเรียกพี่น้องมาเพื่อตะโกนใส่ ACO ขอดูอีกรอบขอดูอีกรอบงงเลยแอสซาซินกูงงเป็นไก่ตาแตกเลยอ่ะถูหลังให้หน่อยแม่สาวNeed some help, partner? Oh, sounds good. Yeah, thanks. What? You're getting good cleaning today. That's okay with you. I reckon that bit's clean enough. เขาไม่อยู่แล้วยังอุตส่าห์บอกตัวเองอีกผมคิดว่าตรงนั้นสะอาดแล้วนะอาเธอร์มอร์แกนผู้หลุดในตำนานแบทเทิลฟิลด์หนึ่งการแก้แค้นของเรือที่จมไปแล้วโอ้เกมนี้อย่างสนุกเลยถ้าผมจำไม่ผิดเสียดายโปมันเยอะผมก็เลยเลิกเล่นไปเรือแตก ผมชอบเกมที่มีบั๊กแบบนี้จริงๆเลยมีสีสันขึ้นเยอะระบบฟิสิกส์ในเกมของผมตอนนี้กำลังเป็นไปได้สวยเลยงดงามงดงามสมจริง 100% ผมไม่คิดว่าการต่อสู้จริงๆเป็นอย่างนี้นะเอาแล้วเอาแล้วเดอะแมทริกหรือเปล่าวะเนี่ยขึ้นไปแล้วจะลงหลังคาเลยแบบนั่นคือท่าไม้ตายของปลาโบรครับผมลากตัวเองและศัตรูขึ้นสวรรค์ด้วยรับอย่างสงบทั้งคู่ Assassin's Creed 4 Black Flag รู้ว่านี่คือวันแห่งการตื่นขึ้นมาไงวะเพราะว่าเรือศัตรูมันจมแน่เลยฮะHa ha ha ha!
วรรค์หมดแล้ววันแห่งการพิพากษามาถึงแล้วกลับสู่อีเดนด้วยเหลือเกมเพอร์เฟคไม่มีบั๊กหรือจุดอ่อนเลยแม้แต่นิดเดียวเอาดิเพื่อนรับไปให้เมื่อคุณถูกบอด360องศาแล้วค่ะโคตรหยาบอ่ะโดนบอททีซิกตี้แล้วยิงตายลบเกมทิ้งเลยเพื่อนถ้าเป็นผมคงลบเกมทิ้งละเมื่อแรงดีดปืนนั้นมันแรงจนทำให้โลกความเป็นจริงนั้นถูกฉีกเป็นชิ้นๆเริ่มเวียนหัวแล้วแม่ปืนอะไรวะเป็นปืนที่แรงที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในเกมเลยฮะ What the fuck ตกใจเลยอ่ะ What เมื่อกี้มึงนินทาอะไรกูนะพี่การหันคอขึ้นเนี่ยผมชอบโมเมนต์แบบนี้ในเกมมากเลยเว้ยโมเมนต์แบบคาดไม่ถึงอย่างเงี้ยเกมดีๆต้องมีบั๊กครับทุกคนสกายริมเป็นหลักฐานภาพนี้ไม่มีคำอธิบายครับผมนอกจากชื่อเกม XCOM 2ยิงพลาดนี่คือยิงพลาดTurn Based RPG ถึงมีดจะแทงเข้าลำไส้ใหญ่ก็ยังติดมิดนี่แหละผมเลยชอบเกมแบบนี้ฮะ เบี้ยวขาเหมือนเบคแฮมผู้เบคแฮมก็ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพื่อนเอาจริงๆเกมกีฬานี่คือท่าที่สไปเดอร์แมนควรปีนจริงๆทำไมมีเสียงแปลกๆอะไรก็ไม่รู้โอ้เกมฟิสิกF this shit I'm out ควรชอบคัดซีนที่มันเป็นแบบนี้เลยเมื่อคุณเมาถึงขั้นที่โดนยิงยังไม่รู้ตัวอ่ะมาฮะยังไม่ตายเดี๋ยวเมื่อกี้กูเพิ่งโดนยิงใช่ปะโอเคตายก็ได้คลิปเกมเลดเดดโคตรเยอะเลยอ่ะเกมมันบั๊กขนาดนี้เลยเนี่ยล็อกสตาร์นะเว้ยเอาละโคตรเท่อาร์เธอร์วอร์แกนนักขี่ม้าโทรจิตในตำนานโกสต์ออฟซูชิมาการกลับมาของชาวมองโกเอาแล้วไตเติ้ลก็น่าดูละถ้ามันกลับมาสู้ด้วยนี่จะเจ๋งมากเลยอ่ะดูท่ามันลอยกลับมาดิได้แหละคำนับต้องนับถือแล้วแหละขนาดเนี้ยโคตรมีสปิริตอ่ะจะตายยังไม่ยอมตายอ่ะดูท่าที่เขาโดดกันมาดูดิท่าเหมือนแบบจะเอาดาบเนี้ยฟันคอไอ้พระเอกเลยอ่ะสปิริตในการต่อสู้ของชาวมองโกครับผมไม่ยอมตายฝ่าได้แม้กระทั่งกฎฟิสิกส์เมื่อคุณจอดเครื่องบินได้เพอร์เฟกต์แต่เกมไม่เห็นด้วยโอ้โหโคตรนุ่มนวลอ่ะเพอร์เฟกต์ฮะมีที่ดีๆให้จอดไม่จอดก็เป็นงี้แหละโดนเกลียดโดยเกมเข้าแล้วเพื่อนผมเจอบั๊กนี้โดยบังเอิญในขณะที่เล่นมันอยู่เอ็งทำอะไรน้องหมาวะเพื่อนมาริโอวิธีขึ้นรถโดยสารแบบใหม่อา
เธอหมวกลุงลาเธอนึกไม่ถึงว่ะชอบอ่ะเหลือเชื่อเลยอ่ะที่แม่ไม่ตายเวรกรรมมาเฟียเขาก็ทำกันอย่างนี้แหละมามาเฟีย 2เยสโคตรเท่แหมมาเฟียสมัยก่อนมันโคตรเท่เลยว่ะวิธีขึ้นรถมันเนี่ยเอ็งหนีกฎหมายไม่พ้นหรอกเพื่อนตีลังกามา10เมตรแล้วเอาลูกซองยัดหน้าเลยตายมึงหนีความยุติธรรมไม่พ้นหรอกถ้าเกิดมีเสียงจะแจ่มกว่านี้เยอะเลยทำไมครึ่งหนึ่งในนี้ส่วนใหญ่มันเป็นกิฟต์วะเนี่ยผมไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่านี่คือบั๊กหรือว่าสกิลอ่ะโอ้โหหัวโขกว้าอุตาเย้นูลีลานั่นสินั่นโขกด้วยหัวแล้วตีลังกาโอ้โหใส่คืนโคตรเพอร์เฟกต์รีเวิร์สเลยอ่ะสกิลนี่ไม่ใช่บั๊กนี่คือสกิลเว้ยผมก็ชอบซีรีส์นี้เลยฮะของพวกไอ้เกมแบบ Resident Evil เนี่ยหน้าเข้ากับสถานการณ์สุดๆฮะเจ้ายักษ์แอนเดรพยายามจะฉีกห่วงเวลาแล้วเอาอากาศออกเป็นเสียงๆเอาโอ้โคตรใหญ่อ่ะของจริงมีวะเอาละต่อได้เนาะNice job getting out of the way of that one. He's bringing it back inside the ring now. No, there's the reversal. W2K29 เอาเว้ยจดไว้ wish list ไว้เลยแล้วกันถ้าเกิดผมเล่นต้องมีซีนเนี้ยฉันยังไหวอยู่ถ้าเกิดเจ็บก็เจ็บเถอะไม่ต้องอดทนขนาดนั้นก็ได้ผมชอบฟิสิกส์ของเกม GTA อ่ะมันทำให้ได้แบบค่อนข้างจะเหมือนจริงเลยดูดิอันนี้ครับแบบอันนี้ก็ได้จะเป็นแบบสภาพคนจริงๆกันแหละแล้วก็ไปล้มทีหลังสมจริงชื่อสั้นๆฮะสมจริงShadow of Colossus เกมในตำนานของแบบสมัยปี PS น่าเล่นอ่ะน่าเล่นมากเลยทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันผมก็ไม่เข้าใจไปสู้เขาเพื่อนบาเลโรคลาสสิกผมอยากจะติดต่อเรื่องค่าชดเชยคนงานเกมเนี้ยแบบตอนฟันต้นไม้โคตรสะใจผมอยากชอบเลยจะได้ไม่ค่อยมีใครเล่นอดแล้วล่ะเพื่อนFinal Destination Final Destination ชัดๆมันจะดีอยู่แล้วเกมมันพยายามฆ่านี่เว้ยเชื่อผมทุกคนไม่รอดเอาล่ะถ้าพูดตามตรงผมชอบยืนแบบนี้มากกว่ากัปตันอเมริกาที่มันเป็นพระบุรุษคนทีโพสใช่ป่ะกลายเป็นโปรเตโต้เลยอ่ะนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับผมเป็นไงบ้างฮะเรดดิตนี้เกมฟิสิกส์ครับผมเอาจริงนะผมคิดว่าแบบเวลามีสถานการณ์อะไรที่มันแบบ
หายากๆแล้วก็เจอแบบนี้ในเกมไหนเกมนึงอ่ะมันแบบมันขำแบบขำมากเลยว่าผมคิดว่าแบบมูลค่าของเกมมันเพิ่มขึ้น200บาทน่ะทุกเกมอ่ะผมบอกได้เลยสมมติผมไลฟ์สตรีม Red Dead Redemption อยู่อ่ะแล้วมีโมเมนต์ฮาๆแบบพวกเนี้ยโผล่มาน่ะคือแบบโอ้โหผมจะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยที่แบบเอาเกมนี้มาเล่นฮะแต่แบบมันเป็นบั๊กอ่ะเนาะเค้าก็ต้องพยายามแก้แหละถึงมันจะตลกก็เถอะสิ่งปล่อยบางอันไว้เหลือในเกมบ้างก็ได้ดูอย่างสกายริมดิเพื่อนเอาล่ะนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ